เซียนคอนเน็กต์วันนี้นะคะเราจะคุยกันถึงเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนในประเทศอาเซียนค่ะเมื่อไม่นานมานี้ประเทศไทยก็มีข่าวใหญ่นะคะเมื่อคุณหมอถูกรถมอเตอร์ไซค์ชนเสียชีวิตนะคะที่ทางม้าลายค่ะแต่ว่าประเทศไทยก็ไม่ใช่ประเทศเดียวที่มีปัญหานี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับอาจารย์เจษฎาสารทองกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับถึงแม้ประเทศไทยจะไม่ใช่ประเทศเดียวที่มีปัญหานี้แต่จัดอันดับทีไรเราก็น่าจะอยู่ต้นๆนะคะอาจารย์ใช่แล้วครับซึ่งเป็นอันดับที่ไม่น่ายินดีเลยนะฮะปัญหานี้เป็นปัญหาระดับโลกครับถึงขนาดที่องค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO นะครับต้องมีการประกาศเป็นทศวรรษนะครับของการที่จะรณรงค์ให้มี road safety หรือว่ามีความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับ decade of action for road safety ตั้งแต่ปี2021จนถึงปี2030นะครับซึ่งพอผมเข้าไปดูในตัวแผนแม่บทเนี่ยเขาก็มีตั้งแต่อาจจะต้องทำอะไรบ้างแล้วก็ต้องทำใครเป็นคนทำนะตัวอย่างเช่นนะครับก็มีเรื่องของการใช้กฎหมายบังคับใช้นะครับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีแล้วเขาก็บอกด้วยว่าจะต้องเน้นไปที่ประเทศกำลังพัฒนาเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลามีการจัดอันดับนะครับสถิติของประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยก็จะเป็นประเทศที่ติดอันดับนะครับของการเกิดอุบัติเหตุนะมากที่สุดเลยนะครับจริงๆมีหลายการจัดอันดับนะครับหลายแรงกิ้งที่ชี้เห็นนะครับถึงปัญหาของประเทศกำลังพัฒนานะครับล่าสุดนะครับมีการจัดอันดับของศูนย์วิจัยนะครับที่ชื่อว่า Sutobi Drivers ED นะครับจัดอันดับนะครับโดยดูจากตัวเลขของผู้ที่เสียชีวิตบนท้องถนนนะครับก็ปรากฏว่าอันดับ1ของโลกเนี่ยคือแอฟริกาใต้ไทยแลนด์มาอันดับที่2นะครับแล้วก็ตามมาด้วยสหรัฐอเมริกาอินเดียอาร์เจนตินานะครับบอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกวีนาแล้วก็มีมาเลเซียอีกหนึ่งประเทศมาอันดับที่7ในอาเซียนของเราโครเอเชียนะครับนอร์ทมาซิโดเนียแล้วก็จีนมาเป็นอันดับที่10นะอันนี้คือจากมากที่สุดคือมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดนะครับของไทยเนี่ยตัวเลขอยู่ที่ประมาณกลมๆประมาณ 22,400 กว่ารายนะเกือบจะ 23,000 รายที่เสียชีวิตนะครับบนท้องถนนอันดับที่1ของโลกที่ถือว่าถนนปลอดภัยที่สุดนะครับก็จะเป็นนอร์เวย์ญี่ปุ่นสวีเดนนะครับเอสโตเนียแล้วก็ไอซ์แลนด์ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วก็อยู่ในแถบสแกนดิเนเวียนะครับมีเอเชียของเราติดมาคือที่ญี่ปุ่นนะทีนี้ถ้าเรามาดูในมิติของอาเซียนน่ะจริงๆแล้วครับคุณทิวลิปน่าสนใจนะเราเองเนี่ยก็มีการประกาศครับชื่อว่าอาเซียน Declaration on Road Safety Strategy มีการประกาศออกมาเลยนะครับแล้วก็กำหนดเป้าอย่างนี้ด้วยนะครับคุณทิวลิปบอกว่าจะต้องมีการลดการตายนะครับจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยให้ได้ครึ่งหนึ่งภายในปี2020แสดงว่ายอดเนี้ยมันทำไม่ได้ถูกไหมประกาศเมื่อไหร่นะคะอาจารย์อันนี้เนี่ยประกาศตั้งแต่ถูกได้มีการรับรอง declaration เนี่ยนะครับใน 21st ASEAN Transport Ministers Meeting ก็คือว่าเป็นการประชุมของรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องของกระทรวงคมนาคมครั้งที่21นะครับเมื่อวันที่ไม่ได้บอกวันแต่ว่าเป็นเดือนพฤศจิกายนปี2015ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียนะฮะแสดงว่าก็ยอดตัวเนี้ยนะครับตัวเป้าตัวเนี้ยก็ยังไม่ประสบความสำเร็จทีนี้ผมได้ลองไปประมวลมาดูนะคุณทิวลิปว่าถ้าเกิดสมมติว่าพูดถึงการใช้กฎหมายแล้วก็โทษนะครับของการมีการไม่ยอมหยุดให้คนข้ามทางม้าลายเนี่ยนะครับมีโทษอย่างไรบ้างของไทยเนี่ยที่เราทราบกันดีว่าปรับไม่เกิน 1,000 บาทนะซึ่งจริงๆแล้วอย่างของจีนเองก็เท่ากันนะครับไต้หวันผมไปดูมาประมาณ 1,400 ถึง 4,200 บาทนะครับญี่ปุ่นเนี่ยจะเยอะหน่อย 14,000 บาทแต่ทีนี้มันมีอีกวิธีการนึงครับคือการตัดแต้มนะฮะคือตัดแต้มในใบขับขี่แล้วถ้าเกิดถึงยอดถึงจุดนึงเนี่ยก็จะยึดใบขับขี่เลยซึ่งอันนี้ในตะวันตกเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ร้ายแรงมากใช่มั้ยครับคุณผู้ฟังจะทราบดีว่าการได้ใบขับขี่ของตะวันตกเนี่ยมันได้ยากมากดังนั้นเนี่ยถ้ามีการตัดแต้มอย่างเช่นของเยอรมันอย่างเงี้ยครับตัดไปเรื่อยๆเนี่ยนอกจากปรับแล้วเนี่ยมีการตัดแต้มอีกอันเนี้ยจะน่ากลัวกว่าการปรับซะอีกนะครับการตัดแต้มเนี่ยนะอย่างที่สหรัฐเนี่ยนะคะก็ปรับแล้วแต่รัฐนะคะแต่ว่าอย่างที่แคลิฟอร์เนียหนังใน LA เนี่ยก็น่าเป็นร้อยเหรียญนะคะคือแค่หยุดไม่หยุดเต็มที่เนี่ยก็โดนใบสั่งแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจอดตรงทางข้ามไม่หยุดให้คนข้ามก็อีกอย่างนึงแต่ว่าในทางกลับกันถ้าคนที่ข้ามไม่ได้ข้ามตรงทางข้ามเนี่ยถูกใบสั่งเหมือนกันนะคะอืมครับอ่ะแต่อันนี้มันเป็นกระบวนการทางกฎหมายเนาะที่มันต้องมาพร้อมกับจิตสำนึกทีนี้ครับผมก็มีตัวอย่างนะของการรณรงค์โดยใช้สื่อแล้วก็ความเป็นไวรัลเนี่ยเอามาใช้ในการสร้างจิตสำนึกนะครับมีตัวอย่างนึงที่ประสบความสำเร็จมากในออสเตรเลียครับเป็นการรถไฟของออสเตรเลียนะครับเป็นเมโทรของที่นั่นเขาตั้งแคมเปญที่ชื่อว่า Dumb Way to Die
แปลว่าวิธีโง่ๆที่จะตายนะคือเขาผลิตออกมาเป็นคลิปวิดีโอคลิปนะครับมีตัวการ์ตูนมีเพลงซึ่งมันติดหูมากนะครับแล้วตัวการ์ตูนเนี่ยก็น่ารักมากบอกวิธีการโง่ๆที่จะตายและสุดท้ายเนี่ยไปปิดท้ายว่าการที่คุณไม่ระมัดระวังนะครับบนทางเก็บที่อยู่แถวรถไฟเนี่ยแหละคือวิธีการโง่ๆที่จะตายปรากฏว่าวิดีโอคลิปนี้นะครับมีคนยอดวิวเนี่ยณตอนนี้ผมเข้าไปดูเนี่ย200ล้านกว่าวิวนะฮะแล้วก็มันนำไปสู่การเป็นไวรัลคนไปโคเวอร์ไปทำเพลงมีการ์ตูนมีเกมต่างๆมากมายอันนี้ก็คือวิธีการหนึ่งที่สื่อเนี่ยสามารถจะมีบทบาทในการสร้างจิตสำนึกตรงนี้ได้ขยับเข้ามาในอาเซียนครับจริงๆแล้วมีประเทศหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องโรดเซฟตี้ค่อนข้างเยอะก็คือที่เวียดนามเมื่อสัก 2-3 ปีก่อนหน้าโควิดเนี่ยนะครับมีกรณีหนึ่งที่เป็นข่าวสะเทือนขวัญมากคือรถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ที่ทางแยกแล้วก็มีรถบรรทุกครับวิ่งมากวาดชนคนเสียชีวิตจำนวนมากครับทางเวียดนามเนี่ยโซเชียลมีเดียของเวียดนามแล้วก็บรรดาเน็ตติเซนเนี่ยเขาก็เลยทำเป็นวิดีโอคลิปล้อเลียนแต่ก็สร้างจิตสำนึกด้วยนะครับก็คือว่าเขาบันทึกเป็นภาพครับว่าบรรดามอเตอร์ไซค์เนี่ยพอมาจอดอยู่ที่ตรงทางแยกเนี่ยทุกคนครับรีบวิ่งไปหลบข้างทางคือปล่อยมอเตอร์ไซค์ทิ้งไว้แบบนั้นแล้วก็มีคนเนี่ยทำตามเยอะมากเพื่อเป็นการเรียกร้องแล้วก็บอกไปทางรัฐบาลแล้วก็คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องว่าคือมันดูเป็นพาโรดี้ที่ดูเล่นๆนะแต่เขาต้องการจะบอกว่าคนเวียดนามรู้สึกไม่ปลอดภัยขนาดนี้แล้วอ่ะมันต้องทำอะไรสักอย่างนึงซึ่งก็ส่งผลนะครับทำให้นอกจากจะไวรัลแล้วเนี่ยก็ทำให้การรณรงค์เรื่องของโรดเซฟตี้ในเวียดนามเนี่ยก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งกันครับก็คือต้องเกิดเหตุการณ์อะไรสักอย่างแหละเพื่อที่จะทำแต่มันไม่ควรเกิดไงคุณจูเลียตมันไม่ควรเกิดไงใช่จริงมันไม่ควรเกิดแต่ดูแล้วแต่ละที่เนี่ยมันต้องเกิดเหตุการณ์อะไรสักอย่างทำให้คนลุกฮือขึ้นมาบอกว่าเออไม่ได้แล้วเกิดอย่างนี้อีกต่อไปไม่ได้แล้วอย่างในประเทศไทยมันต้องผสมกันทุกภาคส่วนนะครับทั้งกฎหมายด้วยแล้วก็ทางภาคประชาสังคมด้วยครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะคะประเด็นนี้จริงๆแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษากฎหมายการบังคับใช้กฎหมายการให้ความร่วมมือและจิตสำนึกนะคะก็ต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งเลยล่ะค่ะกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ต้องความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะและนั่นก็คืออาเซียนคอนเน็กต์ในวันนี้ค่ะ